ท่านผู้ชมฮะอ่ะมีท่านหนึ่งที่ออกมายืนแถวหน้ายืนยันเพื่อไทยไม่มีการฝ่าผู้กำกับใหม่นั่นก็คือคนพรมธรรมเวชยชัยรองน้ำตรีบอกล่าสุดดังไปค่ะบอกว่าการที่นายกพูดกับสสเพื่อไทยให้เข้าใจนายอำเภอกับตัวในพื้นที่ที่แก้นี่ร่วมกันได้ธรรมดาฝ่ายค้านก็มักจะโยงการเมืองทำคะแนนแต่ไม่นึกถึงความเดือดร้อนของประชาชนไม่ได้หวั่นไหวแต่ประการใดหรอกท่านผู้ชมว่าจะถูกหยิบมาฟื้นยื่นซักฟ้องรัฐบาลเช้านี้มีเสียงมาเต็มไหมจะได้เปิดไปทีเดียวเลยบอกมาเลยสรุปสาระสำคัญก็อย่างที่ว่าไปน้องใบคือคุณภูมิธรรมบอกว่าสาระสำคัญมันไม่ได้เป็นเรื่องอย่างที่มีข่าวและวิพากษ์วิจารณ์กันประเด็นสำคัญที่พูดก็คือการจะเอาตำรวจกับนายอำเภอสองหน่วยงานเนี่ยมาร่วมกันทำงานแก้หนี้เพราะเขารู้หมดว่าในอำเภอมันมีคือในอำเภอนั้นอ่ะมีคนดูแลเรื่องนี้นอกระบบอย่างไรนายกก็พูดถึงภูมิกับในแต่ละพื้นที่รวมถึงในอำเภอว่าจะต้องเป็นกำลังหลักหัวใจสำคัญมันอยู่ที่ตรงนี้ท่านบอกทีนี้นักข่าวก็เลยถามว่าเอาแสดงว่าถ้าอย่างนั้นพรรคเพื่อไทยไม่ได้มีการฝากเรื่องตำรวจใช่ไหมคะคุณภูมิธรรมยืนยันไม่มีโดยอำนาจหน้าที่มันทำไม่ได้กฎหมายระบุเอาไว้ชัดเจนเพียงแต่ประเด็นที่คุยก็คือถ้าไม่มีคนที่ทำงานเข้าขากัน มันก็ดำเนินการไม่ได้ดังนั้นก็เลยต้องรู้ว่าจะทำอย่างไรให้ผู้กำกับและนายอำเภอสามารถทำงานเป็นแกนนำสำคัญในการดำเนินงานได้และท่านก็บอกเลย28พฤศจิกายนนี้นะดีเดย์เรื่องหนี้นอกระบบมีวอร์รูมติดตามทุกเขตทุกอำเภอเลยถามงี้นักข่าวก็เลยบอกว่ากังวลไหมฝ่ายค้านเขามองว่าเรื่องนี้มันคือตั๋วเพื่อไทยเลยนะเดี๋ยวอาจจะไปร้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุณภูมิธรรมบอกไม่เป็นไรเรื่องนี้มันอยู่ที่เจตนารมณ์และความตั้งใจจริงที่จะทำในเมื่อไม่ได้มีเจตนาไม่ได้พูดและไม่ได้มีจุดมุ่งหมายอย่างที่วิพากษ์วิจารณ์ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรถามตอบอีกนี่ฝ่ายค้านเขาอาจจะหยิบไปอภิปรายไม่ไว้วางใจเลยนะท่านนายกจะชี้แจงได้ไหมคุณภูมิธรรมบอกไม่มีปัญหามั่นใจทีนี้แต่มั่นใจหรือไม่ว่าเรื่องนี้มีประเด็นข้อเท็จจริงที่จะสามารถทำได้อยากให้ฝ่ายค้านทำงานบนพื้นฐานที่เข้าใจกันแก้ไขปัญหาตามที่กฎหมายมีอย่าทำให้กลายเป็นเสียเวลาประชาชนในการแก้ปัญหาท่านผู้ชมฟังเสียงดูไหมเอาชัดๆกันไปเลยนะสาระสำคัญเดี๋ยวแกมีแค่ตรงนี้แหละในการพูดทั้งหมดว่ามันก็ต้องได้ผู้กำกับที่สามารถที่จะทำงานได้ก็ต้องได้ในอำเภอที่มีความมุ่งมั่นในการทำงานปัญหานี้ถึงจะสามารถแก้ไขได้ผมว่าหัวใจมันอยู่ที่เรื่องนี้เหตุการณ์คนนั้นแปลว่าเพื่อไทยไม่มีการฝากเด็กตำรวจอะไรอย่างนี้เลยไม่มีหรอกครับโดยอำนาจหน้าที่มันทำไม่ได้กฎหมายมันบอกชัดเจนนะครับผมยืนยันว่าก็พูดในประเด็นนี้ทุกอันนี้ก็จะบอกว่าตรงนั้นตรงนี้เนี่ยมันไม่สามารถจะดำเนินงานได้ถ้าไม่มีคนที่สามารถทำงานเข้าขากันได้เพราะนั้นหัวใจสำคัญอยู่ด้วยทำไงจะให้นายเดินกับผู้กำกับกับผู้กำกับสามารถทำงานได้และเป็นแกนนำสำคัญในการดำเนินงานซึ่งก็28นี้เราก็จะประกาศชัดเจนนะครับในการที่จะดีเดย์เรื่องนี้นะครับแล้วก็จะทำวอลุ่มที่จะติดตามในทุกเขตอำเภอเลยว่าสามารถทำงานได้ในระดับความเด็ดแค่ไหนที่จะแก้หนี้นอกระบบทีนี้อย่างฝ่ายค้านหรือคุณเต็มรู้สึกเขาโยงมาเป็นเรื่องการเมืองมองแบบนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วก็เป็นธรรมดาฝ่ายค้านก็ต้องหาประเด็นมาผูกก็ให้มันเป็นประเด็นในการพิพากษาก็รับฟังไว้ว่าซึ่งก็เป็นสิ่งที่พูดถึงเรื่องตามกฎหมายถ้าพูดตัวบทกฎหมายมันก็เป็นอย่างนั้นแหละครับไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่มันต้องดูข้อเท็จจริงนะครับถ้าฝ่ายค้านหยิบยกประเด็นนี้ไปอภิปรายเป็นไม่ไว้วางใจอะไรเงี้ยครับมั่นใจว่ารัฐบาลหรือตัวนายกจะชี้แจงในสภาเคลียร์ได้ใช่ไหมครับก็ไม่มีปัญหานะครับเพียงแต่ว่ามั่นใจหรือว่าประเด็นนี้มันมีข้อเท็จจริงที่จะสามารถทำงานได้ผมอยากให้ฝ่ายค้านทำงานบนพื้นฐานที่เข้าใจกันแล้วก็แก้ไขปัญหาตามที่กฎหมายทั้งหมดมีนะครับแล้วก็อย่าให้มันกลายเป็นเสียเวลาพี่น้องประชาชนในการแก้ปัญหาหยิบเอาแต่ประเด็นทางการเมืองเพื่อจะเอาชนะเพื่อสร้างคะแนนอย่างนี้อันนี้ไม่เป็นประโยชน์นะครับก็อยากฝากให้ไต่ตองและพิจารณาเรื่องนี้ให้ดีท่านรองจะมีการเตือนนายกอะไรเรื่องการพูดจาฉบับนี่ท่านผู้ชมฮะคำถามสุดท้ายก็คือท่านรองจะต้องเตือนท่านนายกเรื่องพูดตรงแล้วมันทำให้เกิดผลเสียตามมาไหมคุณมุมทำเลยบอกไม่ต้องเตือนเพราะว่าท่านนายกไม่ได้มีเจตนาอะไรอย่างนั้นเมื่อฟังแล้วก็เข้าใจว่านายกท่านอยากจะ
กำชับแล้วก็อยากจะให้สสติดตามดูการแก้ปัญหาทำงานในพื้นที่ว่าจะแก้อย่างไรผู้กำกับกับนายอำเภอทำงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนและแม้จะได้ผู้กำกับในพื้นที่แล้วแฮปปี้หรือไม่แฮปปี้ก็ตามความหมายก็คืออาจจะสมหวังหรือไม่สมหวังไม่ได้หมายความว่าต้องมาฝากถ้าหมายความว่ามาอยู่แล้วก็คือเจอผู้ว่าหรือผู้กำกับที่สบายใจหรือไม่บางคนเจอผู้ว่าหรือผู้กำกับที่ทำงานด้วยดีก็สบายใจและสมหวังแต่บางคนไปเจอคนที่ทำงานแล้วไม่สอดคล้องกันก็อาจจะไม่สมหวังคำพูดท่านนายกทำให้เกิดการตีความนะค่ะเพราะคุณภูมิธรรมก็ตีความแบบนี้ใช่ไหมและเข้าใจแบบนี้ไม่มีเลยนี่คนละทิศคนละทางเลยเนี่ยค่ะนายกเพียงแต่บอกว่ายังไงนั้นต้องไรคือบอกว่าแต่ละพื้นที่คือที่บอกไอ้สมหวังคงจะมีในนี้ส่วนใหญ่คงจะผิดหวังค่ะส่วนน้อยคงจะสมหวังจำได้ใช่ไหมก็คือหมายถึงเจอผู้กำกับที่ทำงานด้วยกันแล้วสบายใจก็จะรู้สึกว่าสมหวังแต่ถ้าเจอคนที่ทำงานแล้วมันไม่สอดคล้องกันก็อาจจะไม่สมหวังแต่ไม่ได้แปลว่ามีการฝากมาแล้วได้หรือไม่ได้สมหวังหรือไม่สมหวังอย่างนั้นใช่ไหมคุณภูมิธรรมบอกแบบนั้นนะคะอ้าวเป็นนั้นว่าตามนี้ในแง่ที่คุณภูมิธรรมชี้แจงก็แล้วกันอ๋อท่านผู้ชมวันศุกร์จะไปเที่ยวไหนกันไหมวันศุกร์วันนี้วันศุกร์นี่ก็เลยวิจารณ์คุณภูมิธรรมกันใหญ่เลยต้องไรและเดี๋ยวคาดว่าจะมีคนไปตั้งชื่อล้อเพจที่ก็ก่อติดพรรคก้าวไกลอ่ะวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรเนี่ยเริ่มมีการเขียนกันมากมายแล้วเนี่ยโอ้ตายเป็นความดุเดือดของการเมืองจริงๆท่านผู้ชมและทั้งหมดนี้ลึกซึ้งมากโอ้นี่คุณผู้ชมบอกว่านี่โคตรลึกซึ้งเลยบอกมันมีคำว่าขออยู่อ่ะฮะคุณผู้ชมบอกมันมีคำว่าขอท่านผู้ชมจะเถียงใช่ไหมอ๋อเจ้าจะเถียงเหรอ